ค่าเงินบาทวันนี้ 36.22 บาทจับตาจีนสหรัฐขัดแย้งรุนแรงนายภูนพาณิชย์พิบูลนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทย Global Markets เปิดเผยว่าค่าเงินบาทเปิดเช้านี้3สิงหาคมอยู่ที่ระดับ 36.22 บาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าลงจากระดับปิดวันก่อนหน้าที่ระดับ 36.12 บาทต่อดอลลาร์สำหรับกรอบเงินบาทวันนี้ค่ะคาดว่าอยู่ที่ระดับ 36.15 ถึง 36.35 บาทต่อดอลลาร์ขณะที่ตลาดการเงินโดยรวมพลิกกลับมาอยู่ในภาวะปิดรับความเสี่ยงและผันผวนสูงขึ้นท่ามกลางความกังวลปัญหาความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐที่ไปสู่การเผชิญหน้าทางการทหารได้นอกจากนี้ค่ะยังมีแนวโน้มเศรษฐกิจหลักอาจชะลอตัวลงมากขึ้นและเสี่ยงเข้าสู่สภาวะถดถอยในที่สุดสำหรับวันนี้ตลาดจะรอจับตาท่าทีของทางฝั่งสหรัฐและจีนต่อปัญหาความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายหากไม่มีการเผชิญหน้าทางการทหารเกิดขึ้นก็คาดว่าตลาดการเงินก็พร้อมที่จะทยอยกลับมาเปิดรับความเสี่ยงและกลับมาให้ความสนใจรายงานข้อมูลเศรษฐกิจรวมถึงถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดมากขึ้นส่วนแนวโน้มค่าเงินบาทก็มองว่าหากสถานการณ์ความตรึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐยังไม่คลี่คลายและตลาดการเงินยังอยู่ในภาวะระมัดระวังตัวเงินบาทก็อาจถูกกดดันให้ผันผวนในฝั่งอ่อนค่าได้บ้างตามการปรับตัวแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์อย่างไรก็ดีค่ะนักลงทุนต่างชาติยังไม่ได้เทขายหุ้นไทยอย่างชัดเจนทำให้เงินบาทอาจไม่ได้อ่อนค่าไปมากนักทั้งนี้ในช่วงที่ตลาดการเงินยังมีความผันผวนสูงก็แนะนำว่าผู้ประกอบการควรใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลายอาทิออปชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ